นี่คือทีวี Sony 4K ตัวท็อปเลยนะครับซีรีส์9เดี๋ยวผมจะมีแกะกล่องให้ชมกันและผมจะใช้มันนี่แหละในการสั่งเปิดเป็นอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นี่มาดูกันรู้หรือไม่ครับว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถใช้คำสั่งเสียงของเรานะฮะสั่งงานเจ้าตัวทีวีได้ผ่านฟีเจอร์ที่เรียกว่า Google Assistant ว่าแต่ Google Assistant คืออะไร Google Assistant คือฟีเจอร์ผู้ช่วยอัจฉริยะที่รองรับคำสั่งเสียงครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมันเริ่มต้นกับโทรศัพท์มือถือแบบ Android นะฮะแล้วก็รวมถึงลำโพง Google Home แบบนี้อยู่อย่างเราต้องการอยากจะดูคลิปจาก YouTube นะครับเราก็สามารถสั่งให้ Google เปิดคลิป YouTube แบบเนี้ยเห็นไหมคลิป YouTube ก็ขึ้นมาบนมือถือเราเลยแต่ปัจจุบันนี้นะครับมันก็โยกย้ายเข้ามาสถิตอยู่ในทีวีแบบนี้แล้วและยิ่งไปกว่านั้นเรายังสั่งเจ้าทีวีเนี่ยให้มันไปสั่งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่รองรับ Google Assistant ได้อีกต่อหนึ่งด้วยสำหรับวิธีการทำนะครับไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากนะขั้นแรกเนี่ยให้เราเชื่อมต่อทุกอุปกรณ์นะฮะไว้ใน Wi-Fi วงแลนเดียวกันขั้นที่2นะครับให้ล็อกอินอีเมล account นะของมือถือของเราเนี่ยในแอป Google Home กับทีวีเนี่ยให้เป็นอีเมลเดียวกันหลังจากนั้นนะครับให้เข้าไปที่แอปนี่เลยหน้าตาเป็นแบบนี้ Google Home นะเป็นสีรูปบ้านแบบนี้นี่แหละเพื่อที่ทำการซิงค์นะฮะแอปพลิเคชันของอุปกรณ์ต่างๆเอาไว้ให้มันรวมกันอยู่ในศูนย์กลางในแอป Google Home ครับและสุดท้ายอย่าลืมแอดภาษาไทยเข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้เราสั่งงานด้วยเสียงไทยได้เพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถใช้คำสั่งเสียงของเราเนี่ยพูดเข้ากับทีวีนะครับเพื่อทำการสั่งเปิดปิดอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ได้เดี๋ยวผมสาธิตให้ดู Hey Google เปิดพัดลมเห็นไหมมันจับคำภาษาไทยเปิดพัดลมเลยนะฮะปุ๊บเห็นไหมกำลังเปิดพัดลมนะครับเสียงเหน่อนิดนึงไฟที่สมาร์ทปลั๊กเนี่ยมันสว่างขึ้นนะอันนี้เป็นข้อดีนะสมาร์ทปลั๊กซื้อมาไม่กี่ร้อยรองรับ Google Assistant ด้วยสามารถเปิดพัดลมฮาตาริราคาไม่กี่ร้อยบาทได้เช่นกันอ่ะมาดูต่อนะ Hey Google เปิดไฟนี่ผมสั่งคำสั่งภาษาไทยง่ายนะเปิดไฟโอ้เป็นสีแดงเนี่ยสีแดง LCD TV Thailand ขึ้นมาหมดแล้วนะครับทำได้มากกว่านี้นะ Hey Google เปลี่ยนหลอดไฟเป็นสีเขียวนี่คำว่าสีเขียวข้างหลังคมด้วยเนี่ยเห็นไหมเป็นสีเขียวแล้วทำอะไรได้อีกมาดูกัน Hey Googleเปิดเครื่องฟอกอากาศนี่เห็นไหมมีเสียงตี๊ดเครื่องฟอกอากาศตามผมมาดูนี่ครับเครื่องฟอกเสียวมีนะฮะนี่เห็นไหมครับหน้าจอก็เปิดแล้วนะฮะค่าความสะอาดของอากาศอยู่ที่ประมาณสัก16ซึ่งถือว่าสะอาดนะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยโอ้150-160นะฮะแล้วก็พัดลมก็หมุนแล้วเป็นสัญญาณที่บอกว่าเครื่องฟอกอากาศทำงานแล้วนั่นเองด้วยคำสั่งเสียงของผมแต่จริงมันยังทำได้มากกว่านี้อีกนะครับคือนี่ฮะผมต่อกล้องวงจรปิดของเสี่ยวมี่เนี่ยไว้ที่ห้องชั้น2ด้านบนซึ่งเป็นห้องของทีมโปรดักชันเรามาแอบดูกันนะครับว่าเขาทำอะไรกันอยู่ Hey Google Show Camera สั่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Show Camera Sure Streaming the KLXNG on TV นี่มาดูน้องๆทำงานกันนะครับแบบแอบดูโอ้นี่น้องท็อปนะน้องเบียนะฮะโอมิโลกับตันอเมริกาด้วยนี่น้องบิ๊กอ้าวทำอะไรอยู่เนี่ยเหมือนจะไม่ทำงานละเราตามแอบขึ้นไปดูกันแบบสดๆดีกว่าเอาแบบเซอร์ไพรส์เดี๋ยวกล้องตามมานะเซอร์ไพรส์นะฮะตั้งใจทำงานกันอยู่หรือเปล่าจ๊ะเด็กๆนี่คุณทำอะไรเนี่ยเล่นเล่นเคาน์เตอร์สไตล์คุณควรต้องตัดวิดีโอนะเนี่ยคุณเป็นฝ่ายโปรดักชั่นเล่นเคาน์เตอร์เด็กๆก็โอเคทำงานดู YouTube ก็ว่ากันไปนี่กล้องที่ว่านี่อยู่นี่โบกมือให้กล้องเห็นหน่อยฮู้เห็นไหมนี่เห็นไหมครับไลฟ์ลงไปข้างล่างได้เลยนะฮะโยนะฮะเห็นไหมเราสามารถส่งภาพนะครับจากกล้องเสี่ยวมี่ลงไปยังทีวีข้างล่างได้อันนี้เจ๋งมากครับตั้งใจทำงานนะลูกที่สำคัญนะครับมีปุ่มรูปไมโครโฟนนะครับรองรับการสั่งงานด้วยเสียงวงเล็บว่าภาษาไทยก็ได้อีกเช่นเคยนะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเปิด Six Underground บน Netflix นี่ครับเป็นหนังใหม่นะของ Netflix มาดูซิว่ามาไหม
นี่มันบอกได้เลยกำลังเปิด Netflix นี่ครับเรื่องนี้นะฮะเป็น Dolby Vision และ Dolby Atmos ด้วยผมกด Resume Play ให้ดูและสุดท้ายนะครับท่านไหนมีลำโพงซาวบาร์ที่รองรับ Google Assistant มันมีสติ๊กเกอร์เขียนว่า Work with Google Assistant เราก็สามารถสั่งให้มันเล่นเพลงผ่านทีวีได้อ่ะเดี๋ยวมาลองดูนะ Hey Google เล่นเพลงของ Ed Sheeran บน Spotify บนซาวบาร์พูดไม่ชัดด้วยแต่มันจับได้อ่ะเออเราเอาเลยแล้วกันเพลง Sound of Border นะที่เขาฟีเจอริ่งกับ Camila Cabello นะฮะปิงปองโดยฟีเจอร์ Google Assistant รองรับการสั่งงานด้วยเสียงก็จะมีใน Sony Android TV ทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่ปี2017เป็นต้นไป Hey Google ปิดอุปกรณ์ทั้งหมดในห้องนั่งเล่นนี่ปิดอุปกรณ์ทั้งหมดในห้องนั่งเล่นดูกันนี่โอ้เครื่องฟอกติดไปแล้วไฟดับ3ดวงนะครับพัดลมหยุดสายแล้วแล้วก็รวมถึงสุดท้ายคือทีวีปิดตัวลงแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแบบเท่ๆในยุค Internet of Things